ัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้หญิงมาอยู่ที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo Year End ที่ไบเทคบางนาแล้ววันนี้เป็นวันแรกงานมีจนถึงวันอาทิตย์ค่ะปีนี้มีความพิเศษอะไรแล้วมีสถาบันการเงินอะไรมาออกบูธกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างในที่อยู่ข้างหลังหญิงจะบอกว่าเนี่ยเขาจะแบ่งหมวดหมู่ธนาคารประกันชีวิตสตาร์ทอัพอาหารนะคะอสังหาริมทรัพย์หน่วยงานของบริษัทเอกชนแล้วก็รัฐบาลรวมไปถึงฟู้ดลิฟวิ่งคือทั้งหมดจะมี7โซนประมาณสัก80กว่าบูธที่มาร่วมออกงานนะซึ่งถ้ามาดูแผนผังกันแต่ละบูธแต่ละหน่วยงานก็จัดกันเป็นระเบียบเลยนะคะและที่สำคัญถ้าดูทางด้านซ้ายมือของหญิงแบบนี้ค่ะที่เราเห็นกันก็คือคนที่เขาจะมาฝากเงินที่บูธของธนาคารออมสินก็บอกว่าออมสินน่ะเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ106วันที่สามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทฝากสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทวันนึงจะมีคิว2รอบวันพฤหัสกับวันศุกร์จะเป็นคิวรอบบ่ายโมงกับ4โมงเย็นรอบละ100คนส่วนวันเสาร์กับวันอาทิตย์จะเป็นรอบ11โมงแล้วก็4โมงเย็นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างต้องบอกว่างานมหกรรมการเงิน Money Expo ของเราจัดที่ฮอล์ EH 99แล้วก็100นะคะเดินทางมาจากรถไฟฟ้าง่ายนิดเดียวเลยนะคะไปข้างในกันค่ะบอกว่าพอเดินเข้ามาในงานแล้วนะจะเห็นความยิ่งใหญ่ของงาน wow. มากเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าเข้ามาจะเจอธนาคารอะไรเป็นธนาคารแรกนะคะเข้ามาปุ๊บก็จะเจอบูธของธนาคารกรุงเทพค่ะที่ต้องบอกว่าตั้งบูธจัดบูธไว้ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยยืนรอเพื่อที่จะให้คำแนะนำว่าธนาคารกรุงเทพมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆที่มาฝากคนที่มางาน Money Expo กันบ้างนะคะธนาคารกรุงไทยก็ใหญ่ไม่แพ้กันกับธนาคารกรุงเทพเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เยอะด้วยค่ะและที่สำคัญต้องบอกว่าใครที่ใช้ชิมช็อปใช้กระเป๋าตังค์ใบที่2ที่รัฐบาลเคยมีการประกาศให้ใช้กันแล้วไม่เข้าใจมาสอบถามที่เจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยได้นะคะหรือว่าแม้แต่โปรโมชั่นอื่นตัวเงินฝากก็มีเหมือนกันนะคะของธนาคารกรุงไทยบูธสีชมพูสวยเด่นเป็นสง่าแล้วอย่าลืมว่าธนาคารออมสินเนี่ยจะมีคนมาทําธุรกรรมแวะเวียนมาทําธุรกรรมกันอย่างมากมายเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยต่อแถวมาจากด้านหน้าแล้วในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเผื่อเรียกพิเศษ106วันค่ะทุกเรื่องยากง่ายได้ที่กรุงศรีอยู่นี่นะอ่ะเป็นสโลแกนของเขานะคะที่มาออกที่บูธของเราด้วยค่ะธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยเขามาออกบูธของเราอย่างคับคั่งเลยนะคะถัดมาหน่อยธนาคารกสิกรไทยก็จะเจอกันแล้วนะคะธนาคารกสิกรไทย K+ ก็สามารถมาที่บูธกันได้และที่สำคัญตอนนี้มีบัตร Blackpink ด้วยนะคะเอ้าต่อกันมาเลยค่ะธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ตรงนี้นะคะซ้ายมือค่ะมีตู้ ATM ด้วยใครที่ไม่ได้เตรียมเงินสดมามากดที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้เอาถัดมาอีกนิดนึงเฮ้ยน่ารักจังเลยบูธเมเจอร์นะคะมีแบบของที่เป็นตัวหนังตัวการ์ตูนที่เขาเอามาตั้งโชว์ไว้ด้วยสามารถมาถ่ายรูปเล่นได้นะคะต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับบูธของเมเจอร์ค่ะถัดมาอีกนิดนึงบสก.หรือว่าแบมนะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมีทรัพย์ NPA ต้องบอกว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยเขามาร่วมออกบูธที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo ของเรานะคะแล้วก็มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประกันมาให้เลือกอย่างมากมายและที่สำคัญเนี่ยเบี้ยประกันเอาไปลุ้นทอง20บาทกันได้ด้วยนะคะตั๋วเครื่องบินก็มีที่ไทยประกันชีวิตค่ะกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าก็แวะมากันได้นะคะที่บูธของกรุงเทพประกันชีวิตต้องบอกว่าตกแต่งบูธน่ารักมากเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยมีเหมือนเป็นเล่นเกมด้วยก็รับของที่ระลึกกันไปด้วยนะคะอยากทำธุรกรรมกับซิตี้ดอกเบี้ย 0% สูงสุด36เดือนเอาหาได้ที่ไหนเมืองไทยประกันชีวิตนะคะก็มีแบบประกันมีประสบการณ์ใหม่ของการแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจรที่เมืองไทยประกันชีวิตมาซื้อประกันเบี้ยประกันเขาเนี่ยลุ้นรับทองได้25บาทด้วยนะ BDMS นะคะก็มาร่วมออกบูธด้วยแล้วตรงนี้จะเป็นโซน Good Living for Aging Society ซึ่งเป็นเวทีที่เตรียมที่จะมีกิจกรรมรองรับสำหรับสังคมผู้สูงวัยใครที่สนใจมานั่งฟังกันได้ค่ะธนาคา
ารไทยเครดิตนะคะที่มาร่วมออกบูธกับเราด้วยธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยนะคะก็มีทั้งในเรื่องของ CSR การขอสินเชื่อรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆกันด้วยนะคะถัดมาอีกนิดนึงค่ะแอดหน้าประกันสุขภาพแอดหน้าประกันสุขภาพนี่เป็นเสื้อสีม่วงนะคะเจ้าหน้าที่ใครที่สนใจอยากจะทำก็มาแวะกันได้นะคะแล้วก็เนี่ยเขามีการวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกายด้วยเห็นไหมเฉพาะที่งาน Money Expo 2019เท่านั้นใครอยากจะรู้ว่า 5G จะมาเมื่อไหร่จะมาได้หรือยังมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างถ้า 5G มาแวะมาหาความรู้กันได้ที่โซนของกสทช.นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีเหมือนเป็นนิทรรศการดีกว่าในการบอกคุณสมบัติของเทคโนโลยี 5G ด้วยขวามือค่ะกรุงไทยแอคซ่านะคะก็มาตรวจสุขภาพมาวางแผนประกันกับกรุงไทยแอคซ่ากันได้ค่ะถัดมา Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยใครที่มีปัญหาเรื่องการส่งออกเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าผู้ส่งออกไปต่างประเทศได้รับผลกระทบแน่นอนแวะมาที่บูธ Exim Bank นะคะเขาจะมีคำแนะนำแล้วก็มีสินเชื่อดีๆสำหรับผู้ส่งออกให้ด้วยค่ะแฮชแท็กหมอหนี้บสย.คือทำไมต้องหมอดีก็เขาเนี่ยจะมาช่วยแก้หนี้ให้กับเรานะคะสำหรับบูธของบสย.มีพยาบาลสวยๆน่ารักด้วยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้หรือว่ากู้บ้านไม่ผ่านขอสินเชื่อไม่ผ่านแวะมาที่บสย.ได้เพราะว่าบสย.เนี่ยเขาจะไปคุยแล้วก็จะไปช่วยค้ำประกันให้แต่ต้องมีข้อแม้ว่าหลักเกณฑ์เราผ่านนะคะขยับมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับบูธของธนาคารออมสินแต่ว่าตรงนี้จะเป็นโซนสตาร์ทอัพจะมีการโชว์เคสของสตาร์ทอัพพิชชิ่งกันนะคะจะมาประกวดในงานด้วยแล้วก็จะมีการประกาศผลกันวันอาทิตย์ใครที่อยากจะมีแนวความคิดในการทำธุรกิจใหม่ๆหรืออยากจะรู้ว่าสตาร์ทอัพเริ่มต้นได้ยังไงแวะมาที่บูธของธนาคารออมสินตรงโซนสตาร์ทอัพได้เพราะว่าเขาจะมีตัวอย่างผลงานที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะที่บูธของธนาคารออมสินค่ะตรงนี้ค่ะซุปเปอร์ลิทก็มาร่วมออกบูธกับเราด้วยซึ่งซุปเปอร์ลิทเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้มีความพิเศษแคชการ์ดมาเติมกันที่งานเราได้มาซื้อกันได้หรือว่าใครไม่เข้าใจก็แวะมาถามพี่ซุปเปอร์ลิทกันได้นะคะว่าไอ้ซุปเปอร์ลิทแคชการ์ดเนี่ยคืออะไรกันบ้างออโรร่านะคะก็มาร่วมออกบูธด้วยที่สำคัญนี่มาดูเลยค่ะทองออโรร่าสวยมากๆแล้วก็เอามาออกเราดูแค่ดูเนี่ยก็แบบอยากจะได้เป็นเจ้าของกันแล้วนะคะอันนี้คือทำยังไงหรอคะมาซื้อในงานได้เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวออกไปรับประกันให้ค่ะเป็นใบการันตีแล้วก็สามารถขายคืนได้ราคาพิเศษค่ะลดให้จากป้าย 10% จัดไปเลยค่ะลดให้จากป้าย 10% สำหรับทองของออโรร่าที่มาร่วมออกงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปของเรานะคะทำมานิดนึง FWD ประกันชีวิตค่ะก็มาร่วมออกบูธกับเราด้วยแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมีพร้อมรองรับคนที่จะมาพูดคุยกันแน่นอนนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านประกันกันด้วยเดินมานิดนึงเราก็จะเจอตรงนี้ค่ะประกันไทยวิวัฒน์นะคะในเรื่องของชิลเพย์ที่มาร่วมออกบูธด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะ Select Sales Center ค่ะประกัน.com ง่ายครบจบเลยที่ประกัน.com ก็คือเหมือนคลิกเข้าไปทำความรู้จักกันว่ามีประกันอะไรให้เลือกกันบ้างอาคาเนก็มานะคะที่งาน Money Expo ของเราซิกหน้าประกันภัยก็มาเช่นเดียวกันคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณโซน Good Living for Aging Society คือไม่ใช่เล็กๆนะคะเพราะว่าเดินมาเนี่ยก็กินพื้นที่เกือบครึ่งฮอแล้วนะคะแล้วก็มีความพิเศษมีที่นอนสำหรับผู้สูงวัยมีเก้าอี้ที่รองรับกับผู้สูงวัยกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาเดินดูกันต้องบอกว่าเดินมาเรื่อยๆแล้วงานเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าฮอของเราเนี่ยใหญ่มากๆเดินกันต่อมาเลยค่ะที่พยาประกันภัยก็มาร่วมออกบูธกับเราด้วยนะคะมีประกันหลายรูปแบบและที่สำคัญมีทิพยประกันสำหรับผู้หญิงเป็นประกันเลดี้นะคะในการที่ถ้ามีรถเสียมีอุบัติเหตุเขาก็สามารถทำให้อันนี้ครอบคลุมเป็นประกันเลดี้สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะเอาถัดมานิดนึงเราก็จะเจอโซนของอสังหาริมทรัพย์ที่เขามาร่วมออกบูธกันนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยก็มีให้เลือกอย่างครบครันกันเลยนะคะสินเชื่อ Bank of China Refinance ชีวิตเบาสบายค่ะ Home of International School Bangkok นะคะโอ้อันนี้ใครที่มองหาทางเลือกว่าเอ๊ะสปาอยู่ยังไงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงก็ต้องแวะเวียนมาที่โซนนี้นะคะออซซี่ออยล์ก็มาเช่นเดียวกันออซซี่ออยล์เนี่ยอย่างที่บอกไปถือว่าเป็นการลงทุนได้นะเพราะว่าเราสามารถเช่าเครื่องที่เป็นเครื่องเติมน้ำมันเนี่ยเอาไปไว้ที่บ้านได้ทำรายได้กันด้วยนะคะสำหรับออซซี่ออยล์ค่ะเดินมาเรื่อยๆกันเลยนะคะก็จะมาเจอกับบูธอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้องบอกว่าทำไมเราต้องลงทุนอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะดีเพราะว่า
รัฐบาลมีการลดค่าโอนค่าจดจำนองและที่สำคัญบ้านดีมีดาวที่จะช่วยผ่อนดาวให้ 50,000 บาทก็เป็นทางเลือกกันได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16นะคะแล้วก็มี True Shopping ด้วย Outlet Sale by H&M เลยนะที่จะมาเซลล์กันที่งานของเรานะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะต้องมาเดินนะเพราะว่ามีทั้งเสื้อผ้าสวยๆเสื้อแขนยาวกางเกงนะคะก็มากันได้เลยนะคะอ่ะนี่ซ้ายมือนิดนึงค่ะกอชใช่ไหมกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชนะคะเป็นทางเลือกสำหรับใครที่อยากจะออมเงินแต่ว่าอาจจะออมหลัก10หลักร้อยหลักพันกอชมีทางเลือกการออมได้นะคะก็แวะมากันได้นะคะเอาตัดมากันหน่อยค่ะ S Plus Wealth Solution นะคะ Lama Food ค่ะ Tiger Sugar สาวกชานมไข่มุกมาซื้อกันได้แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ Tiger Sugar เนี่ยมาออกบูธกับเราที่งาน Money Expo ค่ะนี่นะคะก็คือทั้งหมดบูธทั้งหมดทั้งมวลเลยที่มาออกกันที่มหกรรมการเงิน Money Expo JN ที่ไบเทคบางนาดังนั้น4วันห้ามพลาดเลยนะคะสินเชื่อผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนการออมหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์การซื้อทองคำที่ต้องบอกว่าลดราคาพิเศษกันด้วยช้อปปิ้งกันได้ช้อปปิ้งบ้านช้อปปิ้งคอนโดนะคะทานอาหารอร่อยแล้วก็มีของช้อปปิ้งเสื้อผ้ากระโปรงกระเป๋าเนี่ยให้เลือกอย่างมากมายต้องมากันให้ได้เยอะๆนะคะ